ับเป็นเขาเรียกเป็นเส้นถนนดอยเขาควายครับเส้นหลังเส้นท่านแล้วทีนี้ผมขับรถมาปุ๊บผมก็เจอพี่เขาพี่ผู้หญิงนะครับเขายืนขวางถนนอยู่ลักษณะอ้าแขนประมาณนี้ครับก็คืออ้าแขนอย่างนี้เลยครับอยู่กลางถนนผมก็ตกใจครับก็เบรกมาถึงระยะประมาณนี้ครับก็ตกไฟสูงดูครับว่าเป็นโคลนหรืออะไรเพราะว่าที่แรกก็ดูครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันครับนึกว่าเป็นผีนะฮะแล้วก็แฟนก็บอกว่าอันดับแรกก็คือล็อกรถก่อนเลยครับล็อกรถเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็บีบแตรไปทีนึงครับให้เขาหลบอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอบีบแตรไปทีนึงปุ๊บเขาก็หลบเข้าไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรครับไม่ทราบว่าเขาจะมาแบบตบทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าจะมาคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับไม่ค่อยดีครับกินยาต่อเนื่องอะไรนะไม่กินยาต่อเนื่องไม่ค่อยกินยาต่อเนื่องเหรอครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในบ้านนี้ถูกสองครั้งสองครั้งที่มายืนขวางรถนี่นะสามครั้งแล้วคนที่มาเห็นเนี่ยเป็นยังไงเขาตกใจไหมครับเขาตกใจครับส่วนใหญ่ที่แกจะทำตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันฮะกลางคืนกลางคืนนะกลางคืนนี่คืนแรกนะนี่เป็นคืนแรกแล้วที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาในบ้านกลางวันกลางวันเขาทำยังไงฮะไล่ฟันเขาอ๋อไล่ฟันเขา